ุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนและวาระสำคัญของจังหวัดเชียงรายเชียงรายเมืองเนื้อสุดสยามเมืองทองของวัฒนธรรมล้านนานำการค้าสู่สากลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างจุดเด่นและร่วมพัฒนาให้เชียงรายก้าวไกลในรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHzต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนเดิมอบอุ่นใจและยังงดงามคุณค่ามีแต่เพิ่มเติมต่อให้วันและคืนจะเดินผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมล้านนาพญามังรายสร้างเมืองที่แสนงดงามที่เหนือสุดใต้ฟ้าครามยิ่งใหญ่พระธาตุดอยตุงหนึ่งเดียวงดงามสะกดหัวใจแม่ฟ้าหลวงเชียงรายดอกไม้ช่างงามตาประการตาวัดร่องคุณลอยร่มเย็นผู้ชี้ดาวต้องมาเห็นด้วยตาไปแอวหมู่บ้านไผ่กี่ครั้งก็ยังต้องมาแม้ว่าวันเวลาจะไม่เหมือนเดิมต่อให้โลกจะหมุนเปลี่ยนแปลงเท่าไรแต่เชียงรายไม่เปลี่ยนไปเหมือนเดิมอบอุ่นใจและยังงดงามคุณค่ามีแต่เพิ่มเติมต่อให้วันและคืนจะเดินผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมสว
ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับสู่รายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าค่ะเราเจอกันทุกวันศุกร์นะคะ 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทางวิทยุก็คือ FM 95.75 MHz สวทชเชียงรายค่ะและผ่านทาง Facebook Live Fanpage สวทเชียงรายเว้นวรรคกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะคะนายแพทย์วัชรพงษ์คำล่าค่ะจะมาร่วมรายการกับเราเพื่อที่จะมาติดตามการฟื้นฟูนะคะแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่ประสบเหตุอุทกภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันเมื่อมีเหตุนะครับ ใช่ช่วงนี้ก็คือต้องส่งกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกับพี่น้องชาวบ้านที่ประสบภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกทีมเลยซึ่งก็เหมือนกับว่าเราอยู่คู่กันมาตั้งแต่เริ่มสถานการณ์เลยทีเดียวใช่ไหมคะแล้วคือช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าน้ำระดับน้ำลดไปละก็เกือบจะทุกพื้นที่ละเกือบจะนะคะต้องใช้คำว่าเกือบจะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยที่น้ำขังอยู่ก็ยังมีเหมือนกันดังนั้นค่ะในวันนี้เราจะมาห่วงใยกันในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะเพราะต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญมากๆที่เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยแบบนี้แล้วเนี่ยที่ตามมาก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาสาธารณสุขค่ะเป็นพี่ใหญ่ในการที่จะต้องดูแลในด้านนี้ล่าสุดเลยจากเดี๋ยวก่อนที่จะล่าสุดต้องขออนุญาตสอบถามก่อนว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการด้านใดไปบ้างล่ะคะครับจริงๆแล้วในส่วนของสาธารณสุขเองเราก็ทำงานภายใต้การบัญชาการเหตุของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ที่พงศ์สิริมาศนะครับมาและส่วนหนึ่งก็จะมาทางจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ให้ความห่วงใยกับการทำงานของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่ได้มาทำงานร่วมกับทางหน่วยอื่นด้วยนะครับจะว่าไปเชียงรายไม่ใช่แค่สัปดาห์หนึ่งนะเราเกือบจะเป็นเดือนแล้วล่ะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เทิงเวียงแก่นนะครับขุนตาลพญาเมงรายคราวก่อนนะครับครั้งนี้ก็ตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมาก็ได้รับรายงานเริ่มมีเหตุขึ้นมาละตั้งแต่อำเภอแม่สายแม่จันแม่ฟ้าหลวงนะครับรวมไปถึงอำเภอเมืองเองก็ตามซึ่งตามกันมาถัดๆนะฮะซึ่งในภาพของสาธารณสุขเองเราก็จะพูดถึง2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็จะพูดถึงเรื่องของการเผชิญเหตุซึ่งในการเผชิญเหตุนะก็จะมีเชิงรุกแล้วก็เชิงรับเผชิญเหตุก็คือช่วงที่สถานการณ์ใช่ช่วงที่มีสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมหรือดินสไลด์อะไรก็ว่ากันไปการดำเนินงานเชิงรุกเนี่ยเราก็มีทีมแพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์จำนวนถึง25ทีมประกอบกันมาอันนี้เป็นอยู่ในแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วนะถูกต้องครับก็ถูกลำเลียงถูกเอาเข้ามาในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่สายเกิดก่อนก็เข้าไปลงพื้นที่แม่สายก่อนต่อแม่ฟ้าหลวงต่อแม่จันแล้วก็มาต่ออำเภอเมืองครับผมซึ่งใน25ทีมนี้เพิ่งถอนการปฏิบัติการไปเมื่อวานนี้เองใน25ทีมนี้ก็จะมีองค์ประกอบจากทีมทั้งภายในจังหวัดแล้วก็8จังหวัดจากเขตภาคเหนือครับเป็นเขตสุขภาพครับผมแล้วก็ทั้งเขตสุขภาพที่2ด้วยครับก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนที่เขาเข้ามาร่วมในการที่จะปฏิบัติการตรงนี้ในภาคการปฏิบัติการก็จะมีทั้งสกายด็อกเตอร์การปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศทางบกก็คือเดินเท้าหรือทางรถทางเรือเข้าไปช่วยในการดูแลพี่น้องประชาชนบางทีอาจจะเคลื่อนย้ายตัวเองออกมาไม่ได้ก็ต้องไปหาถึงร่วมกับพี่ๆที่ทำหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็ทำหน้าที่ร่วมกันนะครับในตรงนี้ก็ต้องมีให้เครดิตทั้งหมดใช่ๆนะคะก็คือต้องมีพี่ๆกู้ภัยอ่ะเขานำพาเราไปดูแลคนป่วยเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งในทีมเผชิญเหตุตรงนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ก็คือเรื่องของสาธารณสุขนั่นแหละครับห้องที่ผ่านมาเราออกปฏิบัติการไปถึงประมาณ50ประมาณ60ครั้งด้วยกันนะครับทั้งหมดในภาพรวมทั้งอยู่ที่เชิงรุกออกไปในหมู่บ้านที่ติดรวมไปถึงตั้งรับในศูนย์พักพิงต่างๆครับผมจะมีศูนย์พักพิงด้วยที่ศูนย์พักพิงนี้ก็จะมีในอำเภอเมืองอำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งก็จะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินเหล่านี้ไปอยู่ประจำส่วนหนึ่งด้วยเพื่อที่จะบางทีเจ้าหน้าที่ที่ออกไปเขาเรียกว่าลำเลียงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องการดูแลทางการแพทย์มาก็จะมาเขาเรียกว่ามาคัดกรองแยกลำดับความหนักเบาก่อนหลังตรงบริเวณศูนย์พักพิงเช่นยกตัวอย่างวัดพรหมวิหารที่อำเภอแม่สายนะครับแล้วก็ที่ยกตัวอย่างอีกที่นึงก็เป็นเทศบาลแม่สายซึ่งตัวนี้ก็จะมีทีมแพทย์อยู่ประจำอีกส่วนหนึ่งซึ่งคอยคัดกรองหนักก็เข้าโรงพยาบาลแม่สายหนักก็เข้าโรงพยาบาลเชียงราย
หนักก็เข้าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงซึ่งในวันซึ่งในวันแรกเนี่ยที่ผมได้ไปดูที่แม่สายวันแรกที่น้ำกกขึ้นน่ะเราไม่สามารถลำเลียงคนไข้ข้ามผ่านสะพานทุกสะพานเพื่อที่จะมาส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพราะนั้นได้รับความกรุณาจากท่านอธิการบดีมหาลัยแม่ฟ้าหลวงและท่านผอ.ศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงอาจารย์อภิรักษ์นะครับซึ่งท่านได้เมตตาได้รับกรุณารับคนไข้ที่ฉุกเฉินจากโซนเหนือไม่ว่าจะเป็นแม่สายแม่จันแม่ฟ้าหลวงเชียงแสนฝั่งที่ข้ามน้ำกกไม่ได้ครับเข้ามาในการจัดการเรื่องสุขภาพต่อครับแต่ก็คือทางสาธารณสุขเขาก็คือทุกหน่วยเขาจะมีแผนเผชิญเหตุไว้อยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แบบและยิ่งคุณหมอคุณพยาบาลค่ะเขาต้องเขาเรียกว่าอะไร24ชั่วโมงต้องมีการสับเปลี่ยนถูกต้องครับทีมนึงนี่จะมีประมาณสักกี่องค์ประกอบของทีมถ้าเป็นทีมใหญ่ก็จะเป็นประมาณ 7-10 ท่านแต่ถ้าเป็นทีมเล็กก็ประมาณ 3-5 ท่านที่เข้าไปวนเปลี่ยนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับต้องมีการเปลี่ยนเวรเนาะใช่ครับใช่ครับเนาะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะอันนั้นก็คือช่วงของการเผชิญเหตุซึ่งณตอนนี้นะคะวันที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็เฝ้าระวังแหละในเรื่องของการเผชิญเหตุขออีกเรื่องนึงก็คือในการตั้งรับเราก็มีการเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บรรเทาเหตุหรือศูนย์พักพิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่สาย7-8ที่อำเภอเมืองประมาณ10กว่าที่ด้วยกันนะศูนย์นี้ก็จะมีความจัดเจ้าหน้าที่ที่ไปหลากหลายหนักเบาต่างกันอย่างเช่นศูนย์วัดพรหมวิหารศูนย์เทศบาลแม่สายศูนย์ราชภัฏนี่ก็จะเป็นทีมแพทย์ซึ่งเป็นฟูลทีมนิดนึงเนื่องจากเป็นทีมเต็มนะเนื่องจากมีผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยจำนวนเยอะแล้วก็มีความหลากหลายซึ่งการที่เราจะไปจัดการร่วมก็คือจัดการเรื่องของยุงผมไปเจอวันแรกนี้น้องๆพี่ๆที่มาอยู่ในศูนย์นี้โดนยุงกัดก็เอาจัดการเรื่องของยุงไม่เอายากันยุงไปแจกไปทาไปพ่นเพื่อไม่ให้ยุงกัดเรื่องที่2ก็คือเจ็บป่วยจะต้องไปแยกโซนแยกโซนผู้ป่วยเราเอาคนที่มันเจ็บป่วยเล็กน้อยเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ไปอยู่ปะปนกับคนที่เป็นปกติไม่ได้อันที่3ก็อาจจะแยกกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเห็นที่ของราชภัฏจะมีเหมือนเตียงคล้ายๆแบบโรงพยาบาลสนามถูกต้องครับแต่ที่แม่สายก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องมือทางการแพทย์ทางท่านผู้อำนวยการแม่สายท่านก็จัดหอผู้ป่วยไว้ประมาณ30เตียงในการดูแลเพราะที่โรงพยาบาลแม่สายไม่ได้ท่วมไม่ได้ท่วมโรงพยาบาลแม่สายจะเป็นลักษณะขึ้นเนินไปอยู่บนเขานิดนึงก็ยังพอที่จะรับเป็นเคสที่หนักๆได้เพียงแต่ว่าคือด้วยความที่บางทีเคสมันจะมาพร้อมกันอะไรเงี้ยบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องไปเสริมส่วนที่อยู่ที่บ้านผมก็อาศัยทีมพี่น้องอสมกับทีมผู้ใหญ่บ้านที่ประสบเหตุอสมอยู่ก็อาจจะต้องช่วยกันในการที่จะให้คำแนะนำหรือชักจูงหรือให้แรงจูงใจเนื่องจากผมเข้าใจทุกคนว่าบางทีประสบเหตุแล้วก็มีความเป็นห่วงบ้านตัวเองแล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้สะดวกที่จะออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงใช่แต่ว่าเป็นตัวเราก็อาจจะเป็นเหมือนกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าให้พี่น้องอสมให้เข้าไปให้คำแนะนำหรือว่าชี้พิกัดว่าพื้นที่ไหนจะต้องการทีมกู้ชีพกู้ภัยหรือทีมทหารที่จะไปช่วยคนเหล่านั้นออกมาที่อยู่ศูนย์พึ่งพิงดังกล่าวครับณตอนนี้ที่แม่สายก็ยังมีศูนย์พักพิงมีปิดไปละ2ศูนย์ครับปิดไปละ2ครับผมแต่ว่าศูนย์ไหนที่ยังมีอยู่ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลอยู่ครับผมใช่อันนี้ก็คือแผนเผชิญเหตุกันไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดนะให้พี่น้องประชาชนนะคะวางใจได้ส่วนช่วงนี้ค่ะต้องเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นกายสุขภาพจิตอะไรต่างๆนั่นนะครับการฟื้นฟูเนี่ยมันมีหลายมิติที่ต้องฟื้นฟูนะครับในมิติทั้งนั้นร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมไปพบเจอกับพี่น้องกับพอท่านแพทย์เองก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยก็ไปดูแล้วก็ทำให้เห็นว่าระยะแรกก็จะเป็นเรื่องของยาน้ำกัดเท้าเป็นน้ำกัดเท้าเป็นเท้าเปื่อยต้องย่ำอยู่ตลอดเวลาตอนแรกถ้าใครไปเห็นสภาพพื้นที่ก็จะมันจะต้องแบบแช่น้ำกี่วันหน้าถึงจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกแหละถูกต้องครับขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าภูมิต้านทานขึ้นอยู่กับลักษณะอายุภูมิต้านทานแต่เราต้องคอยสังเกตตัวเองนะใช่ครับถูกต้องครับก็ไปดูแล้วก็เร่งด่วนก็คือเรื่องของน้ำกัดเท้าเรื่องของแผลที่บางทีเดินเท้าเปล่าเราก็ต้องเข้าใจสภาพเพราะว่าเกิดเหตุรองเท้าแล้วก็ไหลไปตามน้ำหมดพอหลังเหตุแล้วเกิดความ
็นห่วงบ้านตัวเองอันนี้ก็ต้องรีบเข้าไปทำความสะอาดโดยเฉพาะโคลนที่อยู่ในบ้านบางทีอาจจะไปเหยียบย่ำเศษตะปูหรือเศษเหล็กหรือเศษของมีคมต่างๆเนี่ยทำให้เกิดบาดแผลเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีคนไข้ที่เป็นเท้าเปื่อยเป็นบาดแผลเป็นจำนวนมากที่เข้ามารับบริการที่หน่วยปฐมพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ครับผมอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแผลนั้นน่ะเวลาเดินย่ำเท้าเปล่าเข้าไปโดยไม่ได้ใส่เขาเรียกว่ารองเท้าป้องกันหรือสิ่งที่ป้องกันตัวเองเนี่ยแผลเหล่านั้นก็จะเกิดโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคฉี่หนูที่พวกเราได้ยินกันอันตรายมากนะคะเนี่ยซึ่งตรงนี้ในโรคฉี่หนูเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็พยายามใช้คำว่าอะไรมอนิเตอร์พยายามติดตามกำกับอยู่ว่าในระยะห่วงหลังจากนี้ประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์เนี่ยจะมียอดผู้ป่วยเพิ่มมากน้อยขนาดไหนถ้าสมมติว่าเขาได้รับเชื้อในช่วงเนี่ยที่เกิดอุทกภัยเนี่ยเขาจะแสดงอาการหรือยังคะระยะฟักตัวอยู่ประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ด้วยกันอาการประมาณอาการก็จะมีไข้สูงหน้าแดงสำคัญคือปวดน่องอันนั้นปวดน่องให้ฉุกคิดไว้เลยว่าฉี่หนูแล้วหรือเปล่าครับผมแล้วเรามีประวัติไปเหยียบย่ำเนี่ยพื้นที่มันเราก็บอกสกปรกก็ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่มันมามันมีหลายอย่างที่มันปะปนมาด้วยกันยิ่งช่วงนี้คือโคลนโคลนแล้วก็น้ำแช่ขังใช่ก็จะเป็นแบบถ้าอย่างนั้นสังเกตตัวเองนะคะครับโดยด่วนเลยมีไข้ปวดเนื้อปวดตัวหน้าแดงตาแดงตรงน่องใช่ไหมตาแดงแล้วบีบน่องแล้วปวดบีบไม่ได้บีบแบบปวดที่เราแบบเขาเรียกว่าทำงานมานะก็คืออยู่เฉยๆแล้วคือปกติอ่ะผมเคยตรวจรักษาเนี่ยผมไปเจอคนไข้ที่เขามีอาการไข้ฉี่หนูก็เวลาไปบีบเขาจะร้องบีบเบาๆเนี่ยเขาจะร้องดังเลยก็จะเป็นลักษณะทางอาการเฉพาะของโรคนี้อันนี้เป็นเทคนิคประเมินตัวเองเบื้องต้นนะคะเพราะว่ายิ่งเราไปหาถ้าไม่แน่ใจก็ต้องไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลละอ๋อต้องจากการตรวจเลือดถึงจะยืนยัน 100% ใช่ถูกต้องครับแล้วก็มียาให้รับประทานซึ่งในช่วงเวลาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามออกประชาสัมพันธ์ว่าให้เฝ้าระวังตัวเองนะให้ป้องกันตัวเองนะแล้วมีการแจกเขาเรียกว่าแจก Health Beware Card ก็คือบัตรรายงานบัตรเฝ้าระวังโรคให้กับพี่ๆอาสาสมัครที่มาช่วยในพื้นที่ให้กลับไปสังเกตอาการตัวเองหลังจากออกไปจากพื้นที่ใช่เราก็เป็นห่วงเขานะหมายถึงว่าคืออาสาสมัครอ่ะคือแบบเขามีใจที่จะมาช่วยเนาะบางทีคือแบบเต็มที่มากๆอะไรเขาก็จะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเลยอย่างเงี้ยใช่ก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนเต็มที่เพื่อให้บรรเทาทุกข์ให้มากที่สุดแต่ว่าบางทีลืมอาจจะลืมเรื่องตัวเองไปใช่คือช่วยคนอื่นก่อนเนี่ยก็เลยจะต้องให้บัตรระวังแล้วก็ให้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านครับจังหวัดไหนที่เขากลับไปก็ไปถูกต้องก็จะได้ยืนยันว่าว่ามาช่วยที่เชียงรายนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยแหละอันนี้คืออีกหนึ่งโรคที่จะต้องเฝ้าระวังกันนะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพแล้วสุขภาพช่วงนี้ค่ะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือน้ำท่วมครั้งนี้มีโคลนพอแห้งแล้วก็จะเป็นฝุ่นเนาะครับมันก็จะเป็นฝุ่นนิดนึงซึ่งมันอาจจะต้องรอพวกเราประชาชนทั่วไปเคลียร์ในบ้านก่อนให้เรียบร้อยในถนนโซนกลางอาจจะต้องเป็นรออีกสักระยะนึงเพราะเจ้าหน้าที่เขากำลังขมักขม้นทำงานช่วยกันอยู่อย่างเต็มที่อยู่ละเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเกิดแดดออกละซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าไม่มีฝนละแต่ว่าอาจจะมีฝุ่นเนื่องจากมันเป็นโคลนฝุ่นละเอียดตรงนี้มันจะไม่ละเอียดเท่า PM 2.5 ตอนช่วงหน้าแล้งที่บ้านเราเผชิญเหตุกันแต่ฝุ่นเหล่านี้เขาเรียกเป็นฝุ่น PM 10 10นะซึ่งใหญ่เม็ดจะใหญ่กว่าลักษณะมันจะใหญ่กว่าถามว่าความอันตรายมันมีไหมมันก็มีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วแหละครับเพียงแต่ว่าในส่วนของสาธารณสุขเองก็จะแจ้งเตือนนิดนึงว่าเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้ช่วงนี้เนื่องจากเราจะต้องทำงานกลางแจ้งอยู่แล้วเก็บบ้านเก็บครัวเรือนเก็บทำความสะอาดต่างๆรวมไปถึงเห็นในบางพื้นที่เริ่มมีการออกระดมกันมาทำจิตอาสาการทำความสะอาดบ้านสะอาดเมืองละตอนนี้นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีหน้ากากอนามัยซึ่งเมื่อเช้าเองผมไปแม่สายผมก็ไปแจกส่วนนั้นด้วยในการที่จะช่วยป้องกันตัวเองในการที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 10ตรงนี้นะครับใช่ที่ท่านนายแพทย์บอกว่าเป็นเน้น PM 10อะค่ะคืออย่าง PM 2.5 ต้องมีหน้ากากเฉพาะเนาะที่แบบว่าความละเอียดของเขามันเล็กอะค่ะแต่นี่ PM 10อะแค่คุณใส่หน้ากากอนามัยนะก็จะช่วยป้องกันฝุ่นเข้าร่างกายเราได้แล้วนะคะก็คืออีกอย่างนึงที่จะช่วยได้ก็คือเวลาเราสัญจรบนถนนนะคะเราขับรถเบาๆ
นั่นแหละน้องบางทีอยากให้พิธีกรช่วยนำเรียนพวกเราด้วยขอร้องก่อนนะคะว่าเพราะว่ายิ่งในตอนนี้คือส่วนใหญ่เราจะขับรถในเมืองก็จะเห็นเลยว่าโอ้ฝุ่นฟุ้งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันเกิดจากการที่เราขับรถแรงอะไรเงี้ยมันก็ช่วยๆกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีฝนแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะเราจะเอาน้ำมาลดถนนเพื่อให้ลดฝุ่นมันก็จะไม่ได้อีกอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องช่วยกันในหลายๆด้านเนาะก็จะมีอีกสัก 2-3 โรคด้วยกันที่เราอาจจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังในห่วงเวลาหลังน้ำท่วมนี้นะครับก็จะเป็นที่สำคัญก็คือโรคไข้เลือดออกซึ่งมันก็ยังไม่จางไปจากจังหวัดเชียงรายนะมันจะหมดฤดูประมาณปกติก็เป็นเข้าหน้าหนาวโดยตรงแต่ช่วงนี้ก็เราก็ยังมีฝนและยังมีน้ำขังอยู่ใช่ยิ่งน้ำขังอีกแล้วก็เวลาเราทำความสะอาดบ้านก็เป็นถือเป็นโอกาสที่ดีเลยในการที่เราจะกำจัดขยะพวกกระป๋องพวกอะไรต่างๆออกจากบ้านยางรถยนต์เก่าไม่ต้องไปเสียได้เคลียร์ได้เคลียร์ไปเลยใช่แล้วช่วงนี้ก็ถือว่าสิ่งแวดล้อมภายในบ้านทำให้มันดีทำให้มันสวยไม่ทำให้มันหดหู่นะครับดีกว่านะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของโรคอุจจาระร่วงซึ่งอันนี้น่าจะต้องน่ากังวลตั้งแต่ตอนวิกฤตใช่ครับใช่ครับตรงนี้เองก็เฝ้าระวังอยู่เนื่องจากการประกอบอาหารเราก็จะพยายามจะบอกโรงครัวต่างๆว่าที่จะเป็นทำอาหารแจกอาจจะต้องเป็นอาหารปรุงสุกใหม่อาหารที่ไม่บูดง่ายเพราะมันนั้นมันอาจจะต้องมีเมนูที่ซ้ำๆเป็นบางเรื่องการจะบอกว่าผู้ประสบภัยคือที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่โซเชียลวันนั้นคือเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแต่งขึ้นมาคือไม่ได้มีบุคคลที่มาว่าจริงๆนะแต่ว่าคือเราก็จะได้เข้าใจไปร่วมกันด้วยว่าบางทีอาหารที่แบบอาจจะซ้ำๆหรืออาจจะเป็นอาหารที่แบบอันนี้แฮมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเขาจะไม่บูดง่ายแต่เคยเจอนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาหารที่ใส่กะทิอันนั้นคือไม่ได้เลยจริงๆประเด็นคือเราอยู่ในสถานการณ์ภัยพิบัติมันเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องจัดการแบบนี้เนื่องจากมันจะซ้ำเติมสถานการณ์ไม่ให้มันดีขึ้นให้มันเลวร้ายลงให้ท้องเสียอีกประมาณนี้ก็อาหารก็ต้องปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆแล้วก็ไม่บูดง่ายใช่ครับผมอย่างบ้านเราจะมีข้าวเหนียวหมูทอดอะไรเงี้ยก็จะแบบข้ามคืนได้อยู่นะกะเพรากะเพราใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของพอขอโทษนะคะเพื่อเป็นเรื่องของอุจจาระร่วงครับคือตอนเนี้ยอ่ะเราก็ยังอยู่ในหน้าฝนแหละแล้วเราก็จะได้เตรียมความพร้อมไปด้วยนะคะไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามถ้าเกิดเหตุอย่างนี้อีกการบริหารจัดการตัวเองในช่วงนั้นสมมติว่าน้ำท่วมบ้านออกไม่ได้แล้วอย่างตอนเนี้ยอ๋อจริงๆเราอาจจะต้องฟังการแจ้งเตือนจากทางส่วนของจังหวัดหรือทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆนิดนึงแล้วก็ประสบการณ์ในครั้งนี้เราอาจจะต้องเอะใจเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆเองนะครับอื่นๆเองที่เขามีการเตรียมการมาแล้วเขาเจอบ่อยๆเช่นประเทศญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะฮะเขาก็จะมีการเตรียมกระเป๋าก็จะมีไฟฉายมีถ่านไฟฉายนะครับมีของแห้งครับผมมีอาหารที่จำเป็นมีของใช้ส่วนตัวครับผมน้ำดื่มสะอาดเนี่ยเอาไว้หนึ่งกระเป๋าเลยใช่ครับแล้วก็แขวนไว้ที่ประตูหน้าบ้านพอสั่งอพยพปั๊บเขาก็จะหยิบกระเป๋าไปนั้นแล้วก็ไปครับทีมอพยพได้เลยอันนี้ก็เป็นการจำลองสถานการณ์ใช่ๆแต่เราอยู่ภาคเหนือเราก็ไม่เคยเจอผมเองอยู่ในจังหวัดเชียงรายพูดคุยกับทางพิธีกรเมื่อกี้ว่าผมเองอยู่มันก็ยังไม่เคยเจอส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหลากมาแป๊บๆแล้วก็ไปใช่หลากก็ไม่ได้เจอนานหลากแป๊บเดียวแล้วไม่หลากเยอะแต่รอบเนี้ยคือน่าจะเป็นในเรื่องราวที่เราเผชิญมาเองด้วยตัวเองจริงแล้วแหละแล้วในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างที่ท่านนายแพทย์บอกไปค่ะกระเป๋าต้องฟังข่าวก่อนฟังข่าวแจ้งเตือนก่อนใช่แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมให้เข้มแข็งใช่แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ค่ะในเรื่องของตัวเคยเห็นคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะเกิดเหตุที่แม่สายกันในเมืองเรามีเหตุที่เทิงกับเวียงแก่นแล้วมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขเขาจะมีเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ เรื่องของการขับถ่ายครับผมอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าสุขากระดาษส้วมกระดาษซึ่งเรื่องนี้ก็จำลองมาจากการที่เราประสบเหตุประสบภัยแล้วไม่สามารถอย่างน้ำท่วมขังนานๆบ่อพักบ่อเกลือมันเสียก็อาจจะต้องใช้ส้วมกระดาษแล้วใช้ปูนขาวโรยปิดปากถุงไว้รอการกำจัดในภายภาคหน้าเพราะมันคือชะโรคเพราะเราต้องขับถ่ายทุกวันอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่แล้วถ้าเราถ่ายลงน้ำไปเลยเงี้ยแล้วลองนึกสภาพดูถ้าเราเป็นอหิวาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแพร่ไปใหญ่ใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคครับนะคะมีโรคอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องของไข้หวัดใหญ่ซ
ซึ่งมันก็เป็นลักษณะของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้เราเกิดโอกาสเจอฝนเจอฝนได้ปอดอักเสบได้เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ซึ่งเราได้รับวัคซีนจากกระทรวงมาห่วงที่อยู่ศูนย์พักพิงส่วนหนึ่งผมได้ไปฉีดได้ทันทีเลยผมได้ไปดำเนินการฉีดในศูนย์พักพิงครับเนื่องจากมีคนอยู่จำนวนมากเราจะป้องกันคนที่ปกติดีอยู่ไม่ให้เจ็บป่วยเพิ่มเติมประมาณ 5,000 ชุดด้วยกันเรียบร้อยดำเนินการแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับ 5,000 ชุดนะคะแล้วกลุ่มนี้เขาด้วยวัคซีนไข้หวัดปีละครั้งเนาะครับบางท่านช่วงนี้วัคซีนกำลังเริ่มลงมาบางทีอาจจะยังไม่ได้รับบริการจากทางด้านสาธารณสุขอาจจะต้องรอตามนัดตามอะไรอีกทีนึงแต่ว่าเหตุนี้มันมาด่วนใช่ใช่เราก็เลยต้องออกหน่วยเพราะเราต้องนึกถึงคนที่เขาไปอยู่รวมตัวกันเยอะๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนนึงอ่ะเหมือนโควิดอะค่ะเหมือนย่อมโควิดออกมาถ้าเกิดคนนึงเป็นอะแล้วไม่ได้รับการรักษาหรือว่าแยกออกไปอะอีกที่เหลือก็จะเป็นนะคะแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลืออะไรต่างๆมันก็จะยาวไปอีกครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของโรคตาแดงซึ่งน้ำที่ยังไม่สะอาดพอแล้วเราไปเก็บกวาดมันสามสาเหตุหรืออาจจะไปเผชิญเหตุในช่วงที่น้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็หลังเผชิญเหตุก็มีน้ำขังซึ่งมันเป็นน้ำที่มันสกปรกไม่สะอาดอยู่แล้วเนื่องจากมันอาจจะมีปลาหรือมีสัตว์มีอะไรที่มันตายอยู่ในดินในโคลนที่มันอยู่นั่นแหละมันกระเด็นเข้าตามาก็ทำให้ตาเยื่อบุตาอักเสบได้อันนี้ก็เป็นต้องระวังซึ่งตาแดงก็เป็นโรคติดต่อใช่ติดต่อทางการขยี้ทางการสัมผัสแล้วถ้าสมมติว่าสมมติต่อยเป็นอะไรเงี้ยค่ะอีกคนนึงจะมาติดต่อยได้โดยสาเหตุมาสัมผัสบางทีเราอาจจะไม่ได้ติดกันโดยตรงแต่บางทีเราอยู่บ้านเดียวกันเราขยี้ตาแล้วเราไปจับตรงลูกบิดประตูหรือจับตรงกรอนประตูแล้วเราก็มาจับตาเราอีกรอบนึงคาดว่าหลังจากโควิดระบาดอ่ะเราอ่ะจะพอมีความรู้เบื้องต้นกันแล้วว่าในการดูแลเรื่องการที่เราจะไประบาดใช่เราจะไปเจอกับโรคระบาดแล้วก็เราจะไปป้องกันตัวเองจากโรคระบาดได้ยังไงนะคะตาแดงเป็นอีกหนึ่งโรคนะที่แบบระบาดแล้วแบบก็ต้องที่ห่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็เริ่มพบมาบ้างละค่ะแล้วก็เวลาท่านไปทำความสะอาดหรืออะไรค่ะก็ล้างมือก่อนก่อนที่จะไปขยี้ตาหรือไปโดนอะไรในส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะใช่อันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพกายต่อไปค่ะสุขภาพจิตครับแต่สาธารณสุขเขามีทีมนะครับใช่ไหมเขาเรียกทีม MCAT เยียวยาจิตใจตอนนี้ลงไปแล้ว136ครั้งครับ136ครั้งก็พื้นที่ก็หลากหลายแตกต่างกันไปครับก็ใช้บริการไปแล้ว 3,768 คนส่วนใหญ่มีความเครียดระดับปานกลางอ๋อปานกลางเนาะครับผมเราค่อยสบายใจครับแต่ว่าคืออย่างเวลาทีมเขาลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลงไปทีละกี่คนแล้วก็ลงไปประมาณไหนบ้างชุดทีม MCAT นี่ประมาณ5ท่านต่อทีมแล้วก็มีหัวหน้าทีมลงไปค่ะระยะแรกเผชิญเหตุก็คงต้องลงไปปลอบประโลมก่อนเพราะเขาตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหลังจากนั้นก็มีการให้คำปรึกษาไม่ได้เป็นเรื่องของวิชาชีพละใช่คือไปพูดคุยกันก่อนเปิดใจกันก่อนแล้วเขาก็จะประเมินแล้วว่าคนป่วยท่านนี้ประมาณไหนครับแล้วก็สอนให้มองในด้านบวกครับมองหาข้อดีโอกาสในการเผชิญเหตุแล้วก็ต้องไป empower หรือให้กำลังใจว่าพวกเราหรือคุณสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องให้ความมั่นใจอีกเรื่องนึงก็คืออย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบด้านเพราะบางทีครับผมก็อาจจะแบบครับเกรงใจเขาหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ยุ่งเขาก็ยุ่งเขาก็ยุ่งแล้วเราก็ยุ่งอาจจะเกรงใจหรืออย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดไว้นะก็นี่เป็นหลักการนะคะคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสุขภาพจิตเราไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนึงนะที่จะทำให้เราอะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคืออย่ากังวลที่จะพบกับคุณหมอหรือว่าพบคุณหมอไม่ใช่คนบ้านะเราบางทีเรามีความเครียดอะไรที่มันแก้ไม่ตกอะใช่จริงๆเรื่องตอนนี้เจอทีมแป๊บเดียวมันคลิกไปนิดเดียวแล้วก็โล่งเลยฮะเหมือนมันมีนิดนึงอ่ะแล้วพอเขาก็จะมีหลักการนะคะแถวชุดทีมเอ็มแพทเขาจะมีหลักการในการพูดคุยหรือว่ารู้แล้วแหละพอฟังมาแล้วว่าอ๋อปัญหามันอยู่ตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถให้เราอ่ะคลายความกังวลไปได้นะคะความกังวลก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องแบบต้องเร่งรีบในการแก้ไขเหมือนกันเนาะและยิ่งบ้านไหนอยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับมีถ้าสุขภาพจิตนี่มีเรามีทีมแพทย์อยู่ละมีแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทีมแพทย์ก็มาจากทั้งในส่วนของจังหวัดเองใช่กำลังจะถามจังหวัดอื่นๆด้วยโรงพยาบาลส่วนปรุงเชียงใหม่เข้ามาด้วย
อ๋อณตอนนี้ในพื้นที่เรายังมีทีมอื่นมีเมื่อเช้าค่ะผมไปแม่สายมันก็ยังมีทีมลงไปอยู่เมื่อเช้ายังไม่ออกจากพื้นที่เมื่อวันก่อนไปที่แม่ฟ้าหลวงซึ่งทางที่มันดินสไลด์อ๋อเห็นก็ได้ไปนะคะทีมแพทย์เขาก็ไปนะที่บอกขึ้นมันจะมีอยู่ที่บ้านจตีหรืออะไรบ้านจตีเมื่อวันก่อนผมไปมาละก็ท่าทางค่ะแต่ว่าก็แต่ชาวบ้านกำลังใจดีครับพี่น้องชาติพันธุ์กำลังใจดีมากแล้วก็จริงๆเขาก็ดูแลช่วยกันดูแลนะก็ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้มแข็งมากเข้มแข็งใช่ไหมคือหน่วยงานราชการเขาลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกทีมลงพื้นที่ไปเยียวยานะคะไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยอยู่แล้วนะคะในทุกสถานการณ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องวันเสาร์ผมก็ลงที่บ้านเมืองยิมตอนนั้นน้ำยังหลากเที่ยวอยู่เลยใช่ใช่ในเมืองยิมคือเหมือนกับเป็นบ้านเป็นทะเลน้ำที่แรงมากแล้วก็มีคนผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในบ้า นคนที่ไม่สบายด้วยผมก็ที่จะมีติดเตียงกลุ่มเปราะบางหรือคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีทีมที่เขาลงไปแล้วก็จะมีในเรื่องของขั้นตอนของการดูแลกันขึ้นมาอีกทีนึงบางทีก็จะแบบจากท้องถิ่นท้องที่แจ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีไปเยียวยาตลอดแล้วในส่วนของจากสุขภาพแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะตอนนี้บ้านเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังและเริ่มมีกลิ่นละเริ่มส่งกลิ่นละนะครับ3วันน่าจะแบบครับทีนี้เราเรื่องน้ำมีกลิ่นต่างๆก็จะต้องบำบัดด้วย EM ball หรือ EM แบบชนิดน้ำ EM น้ำซึ่งส่วนหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ซัพพอร์ตสนับสนุนให้กับพื้นที่ไปบางส่วนละค่ะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโนว์ฮาวหรือเป็นโครงความรู้ที่สามารถให้นักเรียนหรืออะไรไปผลิตเองได้นะครับซึ่งตัวนี้ใช้ปริมาณจำนวนมากเพราะ1ตารางเมตรเนี่ยใช้หลายก้อนเลยครับอ๋อประมาณพอเราโยนไปแล้วก็ใช้เวลานานมั้ยคะประมาณ2วันก็จะเริ่มกลิ่นก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ในส่วนของเอ็มบอลตอนนี้ยังคงมีแจกจ่ายอยู่มีครับมีครับเมื่อวานได้รับมาเพิ่มจากเขตสุขภาพเดี๋ยววันนี้ก็แจกจ่ายไปในพื้นที่เพิ่มเติมแล้วพื้นที่ที่ประสบเหตุนะค่ะค่ะใช่เขาสามารถไปแจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สาธารณสุขอำเภอใกล้บ้านสแต่ถ้าเป็นอำเภอเมืองก็อำเภอเมืองก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอใกล้บ้านไปแจ้งของครับผม EM บอลหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องขอแบบพื้นที่ที่แบบน้ำขังจริงๆก็เป็นแม่สายเมืองที่ยังเจออยู่แม่จันอีกนิดนึงแต่แม่ฟ้าหลวงก็จะเป็นพื้นที่เขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินสไลด์มากกว่าอ๋อใช่ EM บอลกับ EM น้ำใช้จริงๆเขาก็เอาน้ำมาผลิตเป็นบอลนั่นแหละครับแต่รูปแบบบอลนี่มันใช้ง่ายกว่าคือก็โยนลงไปใช่น้ำนี่ก็จะไปพรมสาดลงไปก็จะยากก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีด้านอื่นๆด้วยไหมคะก็จะเป็นเรื่องฝุ่นที่ผมได้แนะนำวิธีการป้องกันตัวเองไปละอาจจะต้องช่วยกันในการกำจัดนิดนึงถ้าหากเราพอมีเวลาเหลือก็มาช่วยกันเก็บกวาดนิดนึงทำความสะอาดช่วยกันนะครับค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นขยะพบว่าขยะเยอะมากในห่วงเวลาที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยใช่แล้วถามว่าเจ้าหน้าที่เขาเก็บมาเขาเก็บอยู่นะเก็บใช่แต่จะช่วยกันรวบรวมให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ลดน้ำขังอาจจะมีฝนประปรายช่วงนี้เพิ่มเติมเราอาจจะลดน้ำขังในภาชนะขยะดังกล่าวเพราะอาจจะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายได้ใช่บางทีเราเก็บมาแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลักการก็คือเขาบอกให้เอามาไว้ตรงหน้าบ้านหรือหน้าหน่วยงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวหน่วยงานไม่ว่าจะพื้นที่เทศบาลอบต.เขาจะไปบริหารจัดการขยะให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่ท่านนายแพทย์บอกไปก็คือห่วงเนี้ยอย่างเมื่อเช้าก็มืดมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังดีว่ายังไม่ตกแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกอ่ะไอ้น้ำท่วมไอ้น้ำขังมันก็จะเกิดขึ้นเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะมันถึงจะฟักออกมาคือแบบจริงๆแล้วเป็น5วัน5วันแต่ผมเคยไปเยี่ยมหมู่บ้านที่เป็นไข้เลือดออกเขาเอาขยะมาวางถุงขยะดำนะฮะมาวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วรอทางพื้นที่มาเก็บผ่านไป3วันแค่นั้นเองก็ไปไข่ละมีน้ำขังตรงถุงขยะตรงถุงขยะมันก็จะไม่กลมนะมันก็จะมีแอ่งแล้วฝนช่วงนั้นก็ตกแล้วก็ยุงก็ไปไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นถุงดำเราไม่เห็นใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องช่วยกันแหละก็คือแต่ละหน่วยงานเขาก็มีการช่วยในภารกิจหน้าที่ของเขาด้วยอยู่แล้วอ๋อมีอีกหนึ่งอย่างเลยเรื่องน้ำดื่มครับ
ก็คือน้ำดื่มช่วงนี้ใช้เป็นถ้าจะดื่มถ้าจะบริโภคนะผมแนะนำให้เป็นน้ำดื่มที่เขาแจกจ่ายกันมากกว่าที่มาจากขวดนะถ้าอุปโภคนี่ก็พอไหวนะครับใช่แต่บริโภคครับบริโภคนี่ควรจะเป็นน้ำขวดกูแล้วก็ขอโทษนะคะอันนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าบางบ้านเขาจะใช้เป็นเครื่องกรองอ่ะอันนั้นก็เอาไว้เป็นอุปโภคก่อนไหมช่วงนี้เนาะใช้น้ำขวดใช้อาบใช้ซักผ้าอะไรเงี้ยใช่ใช่นะคะเพราะว่าแต่ว่าบริโภคนี่น่าจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำขวดก่อนเพราะบางทีอ่ะเราก็ไม่เห็นแหละนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำที่ไม่สะอาดไปโรคก็โรคท้องเสียท้องร่วงเสียท้องร่วงอะไรต่างๆนานานะคะก็จะตามมาในส่วนของการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะคือก่อนหน้านี้ในช่วงของช่วงที่มีสถานการณ์อยู่ทางเราก็ต้องยอมรับว่าประมาณวันหรือ2วันที่เราโดนตัดขาดจากอำเภอรอบนอกที่ต้องข้ามน้ำกบใช่อันนั้นก็จะมีจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เขาก็จะแจ้งด่วนเหมือนกันว่าคนไข้ที่มีนัดก็โทรมาเลื่อนนัดก่ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นใช้เวลากี่วันคะก็กลับมาประมาณ1วันครับเท่านั้นสถานการณ์ก็คือกิจการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งก็เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาล นั้นไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองแม่สายแม่จันทร์ก็ตามก็ได้รับผลกระทบจากใช่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ผม900กว่าคนสำนักงานก็โดนไป40กว่าคนเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็ทุกคนมีกำลังใจดีแล้วก็รีบเคลียร์ตัวเองแล้วก็กลับมาช่วยงานได้ตามปกติวันก่อนมีโมเมนต์นี้ค่ะน่ารักมากคือไปเจอที่ศูนย์พักพิงที่ราชพัฒน์มีคือวันนั้นเป็นวันแรกที่จะมีทีมคือเขตสุขภาพเขาจะส่งจากโรงพยาบาลนครพิงน่านมีพี่อยู่คนนึงเขาบอกว่าบ้านเขาอ่ะยังไม่ได้ล้างเลยเขามาช่วยก่อนคือในสถานการณ์แบบนี้ค่ะด้วยความที่ว่าเราก็จะเครียดจะเสียใจอะไรแต่ว่าในบางบริบทอ่ะก็จะเป็นเรื่องราวใจฟูเนาะที่แบบทุกหน่วยเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็บางคนเขาก็อย่างบ้านนี่ก็คือท่วมเหมือนกันนะมีที่แจ้งมานี่คือหนักๆเลยก็เยอะใช่ไหมคะของเจ้าหน้าที่เองของสำนักงานสาธารณสุขประมาณ40ท่านจาก200ไม่สาย123ไม่สายด้วยครับโรงพยาบาลเชียงราย300กว่าครับแต่ก็ทุกคนก็รีบกลับมาทำหน้าที่ให้เรียบร้อยเรื่องดูแลสุขภาพมันรอไม่ได้ครับใช่ไหมคะของพี่น้องแล้วในส่วนของพื้นที่ล่ะคะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรสถานีอนามัยอะไรเงี้ยที่ได้รับความสถานีอนามัยก็จะเป็นที่แม่สายครับปงผากับแม่สายที่เป็นน้ำเลียดเฉยๆครับบริเวณหน้าลานจอดรถแต่ว่าประมาณ2วันน้ำรถก็เปิดบริการได้ตามปกติแล้วไม่ได้มีพื้นที่ไหนที่ต้องหยุดให้บริการอุปกรณ์การแพทย์ไม่ต้องได้ยกก็คือไม่ได้รับผลกระทบในอุปกรณ์การแพทย์ที่เอาไปไว้ที่สถานีก็ถือเป็นความโชคดีไปที่น้ำไม่ได้ขึ้นถึงตอนนั้นเนาะเพราะไม่อย่างนั้นก็ต้องเขาก็จะมีแผนอีกนะคะว่าถ้าเกิดว่าจุดนี้ได้รับความเสียหายท่านก็ไปตั้งเป็นศูนย์แล้วก็เอาอุปกรณ์ไปวางใช่แล้วในส่วนของภารกิจหลังจากนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ไปครับช่วงนี้ก็จะเป็นการลงพื้นที่ไปดูแลเพิ่มเติมมากกว่าครับว่าส่วนใหญ่หลังๆก็จะเป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันอ๋อใช่ใช่หรือคนไข้ทางจิตเวชที่ต้องรับยาต่อเนื่องอาจจะต้องวางไปวางแผนเพราะมันก่อนไปลงแล้วมันยาฉีดเบาหวานก็ลอยไปกับน้ำก็มีผมก็ต้องบอกพี่กัดให้พ่อหลวงบ้านบอกพี่กัดว่าอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ทีมเขาเอาเข้ามาส่งให้อันนี้เป็นการเฉพาะหน้าไปก่อนแค่แต่ก็มีคนไข้กลุ่มเหล่านี้เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะต้องวางแผนร่วมกันในการที่ให้ทีมให้คนไข้เหล่านี้ไม่ขาดยาเป็นกลุ่มที่ขาดยาไม่ได้ครับครับก็จะมีเบาหวานครับเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองคนไข้จิตเวชที่รับยาต่อเนื่องถ้าเกิดว่าตอนนี้ท่านฟังและชมอยู่อะค่ะถ้าเกิดว่าท่านมีญาติที่มีโรคเหล่านี้ค่ะติดต่ออสม.เลยครับอสม.เลยนะอย่าพึ่งว่าแบบเขาวางแผนร่วมกันงานการนักยูเลยไม่ต้องนะคะต่อเลยไม่ต้องกังวลเรื่องมาโรงพยาบาลละเดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดเหมือนโควิดจัดยาไปส่งหรืออะไรก็ตามให้บรรเทาเบาบางเหตุการณ์ช่วงนี้ไปก่อนใช่เขามีนะคะมีส่งยาเดลิเวอรี่แต่ช่วยกันรับประทานยาให้ต่อเนื่อง
ไม่ให้อาการมันกำเริบแค่นั้นเองนะเพราะว่ายิ่งขอโทษนะคะยิ่งในเรื่องของจิตเวชทุกอย่างครับอันนี้ยิ่งแบบโรคเบาหวานความดันไม่ทานยาที่ความดันขึ้นเบาหวานขึ้นเดี๋ยวไปโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดครับแต่เบื้องต้นอ่ะกลุ่มนี้เขาจะมียาลดทานกับยาฉีดทั้งสองรูปแบบแต่ที่ได้เล่าให้ฟังคือไปเยี่ยมแล้วยาฉีดลอยไปกับน้ำน่าสงสารมากเลยผมต้องถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ไงฮะไปถึงรู้ไปถึงรู้ท่านแจ้งได้นะคะแจ้งได้ทุกหน่วยเขาพร้อมที่จะดูแลนะคะแต่ว่าบางทีเราไปไม่ทั่วถึงใช่บางทีเราไม่ทราบจริงๆนะบางทีเขาไม่ทราบจริงๆนะคะก็อันนี้สามารถแจ้งได้ก็จะมีการช่วยว่ามาช่วยกันแก้ปัญหาอะไรกันอย่างนี้อ่ะเอายาไปส่งหรือจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่จะต้องแจ้งกันในส่วนของคือก่อนหน้าเนี้ยค่ะคือคอันนี้จะเป็นคงจะบอกว่าไงดีคือตอนเนี้ยที่เชียงคือบ้านเราที่เชียงรายในเรื่องของ เศรษฐกิจนะคะนี่ขออนุญาตในหนึ่งเศรษฐกิจก็จะเป็นหลักๆจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีหลายหน่วยแหละหลายภาคส่วนเลยที่ตอนเนี้ยที่จะต้องมาดูแลหลังจากน้ำลดก็คือฟื้นฟูสภาพหรือพื้นที่ของการท่องเที่ยวเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวต่อนะคะเพราะว่าเขาอ่ะก็รอที่จะมาซัพพอร์ตบ้านเราเนี่ยแหละให้มีเม็ดเงินให้มีอาชีพกันเพิ่มมากขึ้นแล้วต้องยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนะคะแต่ละหน่วยงานเขามีโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นในเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนมาที่เชียงรายในส่วนของสาธารณสุขเองคือเขามีโครงการไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะคเป็นโครงการที่จะจัดในช่วงของช่วงจริงๆพวกเราเองได้กระตุ้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพต่างๆเนี่ยให้มีการออกแพ็กเกจแคมเปญที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่แล้วโดยการสนับสนุนเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการให้คำแนะนำจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยู่แล้วว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้มันเข้าเป้าหรือทำไงให้มันถูกจริตใช่แล้วก็เชียงรายเป็นเมืองวิลเนสซิตี้ใช่ถูกต้องครับใช่ไหมคะแล้วก็มีการท่องเที่ยวคู่กับสุขภาพแล้วความจริงแล้วคือช่วงปลายปีอ่ะเขาจะมีโครงการหลักคือโครงการทั้งประเทศนะคะที่เราเคยจัดกันก็จะเป็นในเรื่องของการวิ่งใช่ไหมคะซึ่งก็ยังจัดอยู่ปีนี้โครงการเขาจะเป็นของโรงพยาบาลศิริราชครับก็จะเป็นครั้งที่10ครั้งที่10นะคะในการที่จะเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมาพรรษา72พรรษา6รอบนะครับก็เป็นรัชกาลที่10นะครับซึ่งในกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นการรณรงค์เดินวิ่งแสงน้ำใจของจังหวัดเชียงรายซึ่งจะจัดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ในห้วงตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวใช่ใช่ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันใช่ตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนแล้วในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 10,000 นิดๆ 11,000 โครงการที่เขาจัดทั่วประเทศทั่วประเทศครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการสร้างเสริมสุขภาพไปด้วยพร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆไปด้วยนะคะก็ยังไงแล้วนะคะสำหรับท่านคือพอดีว่ารายการอ่ะก็คือรับชมกันทั้งทั่วโลกอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็คือท่านไหนที่เขาเรียกว่าตั้งใจที่จะมาช่วยชาวเชียงรายนะคะในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆก็มาร่วมกิจกรรมนี้กับเราก็ได้นะคะก็มีช่องทางของการสมัครอยู่ที่ทางเพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายท่านก็เข้าไปดูได้ยังสมัครได้อยู่ยังสมัครได้อยู่ครับสมัครนี้ต้องสมัครเองไม่เสียตังค์แล้วก็ใช้เสื้อสีเหลืองเนี่ยมาร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยมาร่วมได้นะคะเนาะยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดว่าทุกท่านนะคะอยากจะร่วมซัพพอร์ตเนาะพี่น้องชาวเชียงรายนะคะการที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะให้เศรษฐกิจเชียงรายมีเขาเรียกว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เร็วขึ้นแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ประสบภัยนะคะให้เขามีรายได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในห้วงของวิกฤตอุทกภัยนี้นะคะก็บางท่านอะบางทีเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยอุปกรณ์การค้าการขายก็ลอยไปกับน้ำอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาชีพก็หายไปดังนั้นการมาท่องเที่ยวหรือการมาเยือนเชียงรายก็จะเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ประสบวิกฤตไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูก็ฟื้นฟูทั้งสภาพบ้านเมืองของเราเนาะ
ฟื้นฟูทั้งเรื่องสุขภาพและที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจนี่แหละที่จะทำให้เขาอยู่ในระยะยาวได้นะคะวันนี้ท้ายรายการละค่ะท่านนายแพทย์ขาต้องขออนุญาตฝากอะไรให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายครับรายการนี้เป็นรายการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านพุทธิพงศ์สิริมาศท่านก็จริงๆแล้วท่านทำงานทุกวัน7วัน24ชั่วโมงผมเห็นท่านทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชาการก็เป็นห่วงสุขภาพท่านผู้ว่าเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ท่านเป็นผู้นำในจังหวัดที่คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตั้งแต่อำเภอเทิงมาละจนมาถึงแม่สายแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันทร์และอำเภอเมืองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านที่ประสบเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับถึงแม้มันจะเป็นเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้นะครับแต่ผมเห็นทานน้ำใจนะครับไม่มีเงินก็มาช่วยด้วยแรงไม่มีแรงก็มาช่วยในการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดเราเองนะครับแล้วก็นอกจังหวัดที่มาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่จะได้ให้พวกเราได้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวละเราก็มีทุกๆทีมทุกๆคนทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยรัฐหน่วยเอกชนนะครับพ่อค้าประชาชนหรือคนต่างอื่นๆที่อยู่ภายนอกจังหวัดภายในจังหวัดด้วยกันก็ต้องมาช่วยกันอยู่ละนะครับเพราะเราก็ต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อเนื่องแล้วก็คิดกันต่อไปว่าในอนาคตเราจะทำอะไรกันต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมฝากไว้ก็คือพวกเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยถ้าสุขภาพไม่ดีเราไปทำอะไรต่อก็จะยากแล้วนะครับเราไปทำงานไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็จะยากละเข้มแข็งทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นสุขภาพกายก็ต้องดีสุขภาพใจก็ต้องเข้มแข็งนะครับผมต้องขออนุญาตฝากความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทั้งหมดไว้แค่นี้ก่อนนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะคะท่านนายแพทย์สาท่านนายแพทย์วัชรพงษ์คำลาที่วันนี้ก็คือเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวความห่วงใยในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องราวต่างๆจากนี้เราจะติดตามนะคะสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือฟื้นฟูจังหวัดเชียงรายของเราไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านนายแพทย์บอกคือกายและใจของเราต้องเข้มแข็งและเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะพญามังรายเป็นสร้างดินแดนใหญ่กว้างมีธรรมชาติสวยงามเมืองปีมีความสงบสะอาดดินน้ำอากาศปราศจากพิษภัยสถานกู่เมืองมานานผ่องแผ้วทั้งวัดตะแก้ววัดพระธาตุดอยตุงถึงอยู่บนดอยสูงคนก็ขึ้นไปกราบไหว้หันทะเลดอกไม้ที่อยู่ใกล้เรียงรายวัดพระธาตุดอยเขาควายใกล้เมืองเชียงรายตีหันสงบใจ
านตะวันสำคัญคนทุกเขตขันพูดอ้างอาจารย์เฉลิมชัยเปิ้นสร้างคือวัดร่องคุณสีขาวงดงามแปลวพราวราวเมืองสวรรค์จัดฟ้าเป็นที่เรื่องลือทั่วลาอาจารย์ถวันบ้านดำศิลปะงดงามหลายด้านหัวสินคือบ้านได้รวมผลงานหลากหลายที่สินและเป็นเจียงหายรังสรรค์ขึ้นมาหน่อเจ้าอาจารย์เฉลิมชัยเป็นเก้ารวบรวมหมู่เฮาขึ้นมาสามเหลี่ยมทองคำหน้าบ่ต้องแนะนำกล่าวอูทุกคนก็หูว่าเป็นชายแดนสามแผ่นดินที่ทำมาหากินของไทยลาวพม่าเป็นจุดรับส่งสินค้าของไทยจีนลาวไปชมกะเรียงคอยาวตำบลแม่ยาวบ่ออายอยู่หิมน้ำโกกฝั่งซ้ายหรือไปขี่จ้างหรือจะปาครอบครัวไปชิมช้าก็ได้อยู่บอกไกลบอกไกลตีไรช้าช่วยฟงโป่งน้ำฮอดป่าตึงแม่จันส่วนดอกไม้ดาวจำลักแสงแม่คำลักเก็บดอกโบตองบางบนดอยอยู่แม่คำดอยแม่สลองถ้ำปุ่มถ้ำฝาและถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนชอบมาแอวป่าแอวดงไปแอวน้ำตกกะอายน้ำตกห้วยแม่สายน้ำตกปูแกงที่ตกสูงตกแห้งน้ำตกขุนก้อนแม่นมันห้วยกลางป่าแถมนั้นแม่น้ำตกตาดควันถ้าชอบดอยสูงฉันก็ป่ากันเดินหน้าไปแอวภูชี้ฟ้าภูชี้เดือนชี้ดาวแก่งผาใดหิมลาวผาบองผาตั้งหรือจะไปนอนพักยังบนดอยวาวีไปศึกษาวิถีชีวิตชาวดอยกันเจ้าจีนฮออาคาเมียวยาวลาวสิบสองชาติพันธุ์ไปชมพิพิธภัณฑ์ชาวเขาก็ได้อยู่บอกไก่บอกไก่เยื่อสวนตุงโฮมจีน